สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเซลล์ปีใหม่อีซูซูเชียงรายในกลุ่มนกเงือกสาขาเทิงเช่นเคยค่ะแต่วันนี้นะคะเจอกันช่วงบ่ายๆเราก็อยู่กันที่โชว์รูมอีซูซูสาขาเทิงของเราเนาะค่ะกับวันนี้นะคะอากาศค่อนข้างจะแจ่มใสนิดนึงกับยอดโควิดที่สาขาเทิงของเราก็พุ่งทะลุเป้ากันเลยทีเดียว10บวก10บวกทุกวันเลยเนาะแต่ไม่เป็นไรนะคะก็ยังไงเราก็ต้องก้าวเดินต่อไปละกันเนาะช่วยๆกันไปนะคะเป็นกำลังใจให้กันต่อไปละกันเนาะค่ะกับวันนี้นะคะเจอกันแบบนี้ก็ไม่พลาดเลยนะคะที่จะพาทุกท่านไปรีวิวรถอีกแล้วกับคันวันนี้นะคะที่ปีใหม่จะพาทุกท่านไปรีวิวนะคะก็จะเป็นรุ่นนี้เลยค่ะกับ Spark 3.0Sใส่โครงแนบเข้าสเปคโปรนะคะช่วงล่างของเขาจะเหนียวหนึบแน่นขนาดไหนนะคะเดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านไปรับชมใกล้ๆพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนที่จะไปนะคะก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ปีใหม่ด้วยนะคะเมื่อกดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปค่ะกับคันนี้นะคะ Spark 3.0X เครื่องยนต์ 3,000 เนาะค่ะใส่โครงแนบเข้านะคะจัดจบครบเครื่องพร้อมวิ่งทำเงินจบออกศูนย์กันเลยทีเดียวเนาะกับคันนี้สีขาวราคาที่ 590,000 บาทรุ่นนี้มีให้เลือกทั้งหมด3สีด้วยกันก็จะมีสีขาวสีบรอนซ์เงินแล้วก็สีเทาดำควันบุหรี่ซึ่งสีบรอนซ์เงินกับสีเทาดำควันบุหรี่ราคาจะสูงกว่านี้ไปอีก 7,000 บาทนั่นเองค่ะเรามาดูสเปคคร่าวๆกับตัวนี้กันก่อนตัวนี้นะคะคันนี้จบไปกับสเปคโปรนะคะเป็นยี่ห้อโปรนี่คืออะไรโปรคือเป็นยี่ห้อของในส่วนของช่วงล่างของเรานั่นเองค่ะที่เราเอามาทำเป็นเผาเป็นโชคเป็นอะไรเนาะค่ะตัวนี้นะคะเรามาดูในส่วนของสเปคโปรกันก่อนตัวนี้ในส่วนของกระทะบรรทุกนะคะเผาเห็นไหมคะก็จะมีโลโก้โปรติดมาด้วยอันนี้ก็พร้อมวิ่งแบบแน่นๆสามารถบรรทุกได้ 4-5 ตันกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สเปคในส่วนของยางตัวนี้จะเป็นยางมิชลินให้นะคะซีรีส์ยางอยู่ที่225ทับ75อ่ะ15นั่นเองค่ะแชสซีอันนี้ก็เนาะเป็นแชสซีขนาดใหญ่ค่ะออกแบบมาประกบกัน3ท่อนช่วยให้ของการบรรทุกน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็เราทำเรื่องในการของในเรื่องของการนะคะดามกระบะให้เรียบร้อยนะคะบรรทุกได้4-5 ตันกันเลยทีเดียวแล้วก็ไปดูช่องล่างอีกนิดนึงค่ะช่องล่างเลยนะคะกับตัวนี้เห็นไหมคะในส่วนของโชคก็จะเป็นติดโลโก้ของโปรมาด้วยนะคะเสริมแหนบมาด้วยแบบอัดแน่นจริงๆเลยนะคะในส่วนของช่องล่างของเราเนาะมันทุกได้เลยสบายๆค่ะ4-5 ตันแล้วก็โค้งนะคะติดให้เรียบร้อยสเปคนี้นะคะสวยจบครบออกศูนย์พร้อมวิ่งทำเงินเลยตัวนี้นะคะในส่วนของล้อนะคะล้อเดิมเผาเดิมคืนให้ลูกค้าด้วยนะเผื่อลูกค้าจะไปคืนสภาพเดิมคืนไม่คืนก็แล้วแต่ลูกค้าอีกทีนึงก็ถือว่าโอเคจบไปแบบแน่นๆจัดเต็มเลยกับคันนี้ในส่วนของสเปคช่วงล่างก็มารับชมในส่วนของด้านหน้านิดนึงละกันนะคะกับในส่วนของดีเทลของตัวรถรุ่นนี้ของเราไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟลเตอร์ค่ะลักษณะแสงก็จะกระจายออกด้านข้างก็เป็นแสงสีเหลืองเนาะก็สว่างสวยชัดเจนให้ความปลอดภัยกับผู้ขับขี่ได้ดีในระดับหนึ่งนะคะดีไซน์ไฟเลี้ยวค่ะก็ดีไซน์มาให้แยกจากโคมด้านบนมาอยู่ด้านล่างตรงนี้ออกแบบเรียงเป็นแนวนอนค่ะรับกับไฟตัดหมอกตอนนี้นะคะในส่วนของไฟตัดหมอกยังไม่มีมาให้เนาะเป็นเกรด S ลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะกระจังหน้าค่ะก็ดีไซน์ออกแบบมาเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะกับอิซูซุดีไซน์ให้มีลักษณะเป็นเขี้ยว2ชั้นขนาดใหญ่แต่ตัวนี้เกรด S ค่ะก็จะเป็นแบบสีเทาออกเทาด้านเนาะมาพร้อมกับโลโก้อิซูซุโครเมียมขนาดใหญ่ค่ะด้านล่างเป็นช่องระบายลมขนาดใหญ่ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะหัวเดียวจบครบเครื่องนะคะไปดูในส่วนของล้อเดิมด้านหน้านิดนึงค่ะล้อเดิมด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นล้อกระทะขอบ15ยางเป็นยางบิสโตนนะคะล้อหน้านี่คือจบจากโรงงานซีรีส์ยางตัวนี้อยู่ที่215/70R15นะคะช่องล่างในส่วนของด้านหน้า
เป็นคอยสปริงค่ะอิสระปีกนก2ชั้นมาพร้อมกับโช๊คอัพแก๊สเหล็กกันโค้งช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างนะคะซ้ายขวาโลโก้ Spark 3.0 เป็นสติกเกอร์มาให้ค่ะเมื่อจับนะคะรุ่นนี้เป็นสีดำเนาะเป็นสีดำออกดำด้านนะคะเมื่อกี้นะคะลืมพาชมในส่วนของดีไซน์ไฟท้ายนิดนึงนะคะเป็นเอกลักษณ์ของ All New E สูตร D-Max พลานุภาพพิกโลกก็สว่างสวัยชัดเจนเป็นหลอดมัลติรีเฟคเตอร์นะคะก็ให้ความปลอดภัยกับผู้ขับขี่ได้ในระดับนึงเนาะโลโก้ DDI นะคะเป็นสติกเกอร์อยู่แล้วก็ E สูตร D-Max ก็เป็นสติกเกอร์นะคะเดี๋ยวพาไปรับชมด้านในนิดนึงค่ะกับตัวนี้ด้านในของเขาเป็นยังไงเอ่ยรุ่นนี้รุ่นขายดีค่ะกับ Spark 3.0S กระบะบรรทุกพร้อมวิ่งทำเงินจะเสริมแบบพร้อมวิ่งแบบนี้เลยก็ได้นะคะหรือจะออกแบบเดิมๆก็แล้วแต่สอบถามกันเข้ามาได้นะคะแผงประตูก่อนเนาะตรงนี้ก็จะเป็นแบบซอฟทัชหุ้มด้วยผ้าพรีเมียมนะคะให้ผิวสัมผัสที่ดีขึ้นเนาะปุ่มควบคุมต่างๆค่ะใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นกระจกมองข้างปลั๊กไฟฟ้าซ้ายขวามาให้แล้วเรียบร้อยเนาะด้านล่างใส่ขวดน้ำได้ถึง 1.5 ลิตรกันเลยทีเดียวรุ่นนี้มีถุงลมนิรภัยมาให้อยู่2ลูกค่ะซ้ายกับขวาเนาะเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นขนาด1ดินรองรับUSB นะคะ AUX ใส่ CD ได้ด้วยนะคะด้านล่างก็ใส่ของอำนวยประสงค์เนาะอันนี้จะเป็นพวกเพาเดิมค่ะก็เอาคืนให้ลูกค้าด้วยเนาะรุ่นนี้ค่ะก็จะเป็นเบาะไวนิลโทนสีดำนะคะแยกอิสระ60-40นะคะปรับเอนได้ขยับหน้าขยับหลังได้นะคะไปรับชมห้องเครื่องนิดนึงค่ะเครื่องยนต์ Isuzu 3.0 DDI Blue Power เหนือด้วยเทคโนโลยีดีเซลความเร็วสมบูรณ์แบบล่าสุดจาก Isuzu กันเลยทีเดียวนะคะพร้อมเทอร์โบแปรผันแรงจัดตั้งแต่รอบต่ำตอบสนองได้รวดเร็วเร้าใจแต่ยังคงเอกลักษณ์ความประหยัดน้ำมันและความทนทานตามมาตรฐานของ Isuzu กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่190แรงม้าที่ 3,600 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรที่ 1,600 ถึง 2,600 รอบต่อนาทีกันเลยทีเดียวค่ะสังเกตนะคะการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์จะจัดวางให้เยื้องหลังเผาหน้านิดนึงค่ะช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับคันนี้เลย Spark 3.0S ช่วงล่างแน่นๆนะคะใส่โครงแนพาวจบพร้อมวิ่งทำเงินกันเลยทีเดียวนะคะคันนี้ราคาเฉพาะตัวรถอยู่ที่ 590,000 บาทรุ่นนี้นะคะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3สีด้วยกันถูกกว่าเพื่อนเลยก็สีขาวเนี่ยแหละค่ะนะแต่สีอื่นจะแพงกว่าตัวนี้ไปอีก 7,000 บาทก็จะเป็นสีบรอนเงินแล้วก็สีทอดำควันบุหรี่เนาะค่ะลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถอินบ็อกซ์หาปีใหม่ค่ะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยปีใหม่มีบริการรับจองถึงบ้านค่ะหรือที่ทำงานเนาะมีบริการรับจองออนไลน์นะคะโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทปลอดภัย 100% ค่ะบริการเซ็นสัญญาถึงหน้าบ้านหรือที่ทำงานถ้าสัญญาอนุมัติเราก็นัดรับรถกันอีกทีนึงเนาะค่ะลูกค้าสามารถออกรถได้ทุกอาชีพอายุน้อยอายุมากไม่ใช่ปัญหาติดแบ็กลิสต์เครดิตต่างๆเนาะอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามนะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านเลยเนาะปีใหม่รอรับสายหรือรอตอบอินบ็อกซ์ทุกท่านอยู่นะคะยังไงก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกันเพิ่มเติมก่อนได้เนาะสำหรับวันนี้นะคะปีใหม่ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่อุตส่าห์รับชมคลิปของปีใหม่จนจบค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย